สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปเตือนความรักนะคะเป็นความรักคนโสดค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมกุมมิถุนแล้วก็ตุลนะคะขอมาลุ้นกันกับพลังงานความรักคนโสดกันนะคะก่อนอื่นมาดูพลังงานของคนโสดก่อนนะคะช่วงนี้คนโสดชาวธาตุลมนะคะคุณได้ Angel Number 0505นะคะ Unexpected นะคะ Shift นะคะเหมือนกับในช่วงเวลานี้นะคะชาวธาตุลมคุณมีความโชคดีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกินความคาดหวังมากๆนะคะเข้ามาในเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะอาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ว่ามันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านะคะเซอร์ไพรส์นะคะทั้งอาจจะเรื่องของงานนะคะหรือเรื่องราวของความรักนะคะกำลังมีความโชคดีอะไรบางอย่างปาฏิหาริย์ที่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันต่อนะคะคนโชคดีอยู่ตรงนี้หรือใครเพิ่งถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่มานะคะคนโสดชาวธาตุลมนะคะin irreplaceable นะคะ the way you love can never be matched เหมือนกับในเรื่องราวความรักของชาวธาตุลมเนี่ยนะคะโอ้โหคุณเป็นคนโชคลายหรือเปล่าคนโสดชาวธาตุลมเพราะว่าคุณอาจจะโชคดีเรื่องอื่นแต่ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะเหมือนกับคุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณยังไม่เจอคนที่ใช่อ่ะคนที่เหมือนกับเข้ากับคุณได้ดีและอยู่กับคุณได้ตลอดนะคะมันก็เลยเหมือนกับคุณรอคอยคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะบางคนที่อาจจะเข้ามาในชีวิตผ่านมาผ่านไปเขาอาจจะมีอะไรที่มากไปหรือว่าน้อยไปนะคะมันไม่เข้ากันกับคุณเลยนะคะใบที่สองนะคะ reciprocity นะคะ I want to have equal gift and take หรือถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่ให้คุณเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักนะคะทุ่มเททำอะไรทุกอย่างด้วยหัวใจเสมอแต่ว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันเลยเพราะนั้นคนโสดชาวธาตุลมคุณก็เลยรอคอยความรักที่พร้อมที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับกับคุณเช่นกันนะคะเหมือนกับคุณอาจจะเป็นคนที่คอยทุ่มเททำเพื่อเขาทุกอย่างนะคะเฝ้าซัพพอร์ตนะคะเมื่อไหร่ที่เขามีปัญหาเขาหันมาเขาเจอคุณทุกที่ทุกเวลาที่เขาต้องการแต่เวลาที่คุณมีปัญหาคุณต้องการใครสักคนคุณเหลียวไปคุณกลับไม่เจอเขาอยู่ตรงนั้นนะคะกับความรักที่ผ่านมาเหมือนกับคุณเป็นคนให้อยู่เพียงฝ่ายเดียวนะคะเพราะนั้นพลังงานของไพ่มันถึงขึ้นมาว่า I want to have equal นะคะก็คือพลังงานของความเท่าเทียมความพอดิบพอดีนะคะการเหมือนกับgive and take ก็คือเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แฟร์ไม่เอาเปรียบกันนะคะมีลุ้นนะคะว่าคุณอาจจะได้เจอนะคะกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะที่คุณรอคอยที่คุณตามหาอยู่นะคะชาวธาตุลม guilty นะคะ I feel pain from the damage I have caused โอ้โหเหมือนกับบางคนเนี่ยนะคะทำร้ายหัวใจของคุณมากๆทำให้คุณรู้สึกผิดทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะเหมือนกับความรักที่ผ่านมามันทำให้หัวใจของคุณแบบดาเมจอ่ะมันแหลกสลายลงไปเลยหรือเปล่านะคะคุณเหมือนกับต้องฮีลใจตัวเองต้องเยียวยาหัวใจของตัวเองที่ผ่านมาด้วยความยากลำบากมากๆหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับปัจจุบันณวันนี้มันมีสิ่งดีๆที่มาชดเชยให้กับคุณนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่จากเพื่อนจากคนอื่นๆนะคะที่มันอาจจะเข้ามาทดแทนนะคะการที่ถูกคุณถูกทำร้ายมาในเรื่องราวของความรักไปได้บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักนะคะของชาวธาตุลมกันนะคะที่โสดนะคะโอเคนะคะได้ไพ่แล้วอุ้ยด้วยความที่โต๊ะมันกว้างมากๆนะคะอาจารย์ต้องหาแบบกล่องมาใส่ไพ่อ่ะนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่แล้วเหมือนกับมันมีไพ่ปนเนี่ยนะคะอาจารย์เมื่อกี้วางสลับ
มาดูเรื่องราวความรักคนโสดชาวทัดลมประจำเดือนพฤศจิกายนกันนะคะอ๋อสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะอาจารย์จะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะสำหรับการอ่านดวงตรงนี้เป็นการอ่านดวงรวมๆนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนารีรดา65รายละเอียดค่ะครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะรายงานไปได้ของคุณนะคะคุณได้8ถ้วยหมอนชาวทัดลมนะคะคุณเป็นฝ่ายที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งก่อนนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกมากๆมันไม่ไหวแล้วนะคะมันสุดจะทนแล้วแล้วคุณเดินออกมาหิวใจตัวเองจริงๆนะคะแปดถ้วยนะคะเหมือนคุณเดินออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทําอะไรใหม่ๆแล้วมันดีกว่าเดิมมากๆเลยก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ฉันขออนุญาตเก็บดีกว่ามาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของเมจิกเชียนค่ะชุดนี้จะดูยากนิดนึงนะคะแล้วก็พลังงานของหมายเลข14นะคะเป็นพลังงานของ Temperance นะคะการเปลี่ยนแปลงหรือพลังงานชาวลัคนาราศีธนูค่ะมีไพ่หมายเลข7นะคะ transformation หมายเลข7เป็นchariot นะคะพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะการพลิกสถานการณ์มาเอาชนะนะคะมีไพ่ของ20นะคะหมายเลข20ก็คือ judgment นะคะเจ็ดถ้วยค่ะสองเหรียญค่ะแล้วก็ The World นะคะพลังงานคนโสดชาวทัดลมนะจะรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้เจอกับคนไกลๆหรือคนที่เก่งๆมากๆนะคะเมจิกเชียนเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงมากๆแล้วคุณรู้สึกว่านับถือในความสามารถในความเก่งกล้าสามารถของเขามากๆนะคะหรือเขาอาจจะเข้ามาในฐานะของผู้เชี่ยวชาญคนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะคะหรือเจอผ่านโลกออนไลน์หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่คุณแบบรู้สึกว่าเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณเป็นไอดอลของคุณก็ได้นะคะความเป็นเมจิกเชียนเพราะว่าเขาเก่งมากแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันคือเก่งหลายด้านมีความสามารถหลายอย่างนะคะในคนคนเดียวกันก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะหรือตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะพลังงานของ Temperance กับ Chariot นะคะมันเหมือนกับเป็นเรื่องแปลกนะคะบทที่เรื่องราวความรักของคุณมันจะเงียบมันจะนิ่งมันก็นิ่งนะคะบทที่จะเข้ามามันก็เข้ามานะคะเหมือนกับมีเข้ามาให้เลือกนะคะแล้วบางคนน่ะไม่ใช่เข้ามาแค่คนเดียวแต่เหมือนกับมันเข้ามาทีละ2คนหรือหลายคนก็ได้นะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณได้เจอกับคนที่ถูกใจนะคะคนหนึ่งคุณประทับใจในตัวเขาแต่อีกคนหนึ่งก็คือเขาเข้ามาหาคุณเลยเขาเป็นฝ่ายบุกจู่โจมเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเลยก็ได้นะคะชาวทัดลมนะคะกลุ่มมิถุนตุลก็อาจจะเป็นชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือชาวลัคนาราศีธนูก็ได้เหมือนเขาเป็นคนที่มีแผนนะคะเป็นนักวางแผนแล้วเขาก็มีแผนที่จะทำตัวเข้ามาใกล้ชิดกับคุณมากๆนะคะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณแอบปลื้มใครอยู่แต่เขาปลื้มคุณมากกว่าแล้วเขาเข้าหาคุณเพราะเขากลัวว่าคุณจะไปหลงเสน่ห์กับอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะรีบเข้ามาแบบช่วงชิงโอกาสพยายามเข้ามาช่วงชิงหัวใจของคุณนะคะชาวทัดลม judgment นะคะเดี๋ยวขอดูซิ judgment กับพลังงานของ7ถ้วยเหมือนกับเขาทำให้คุณแบบสับสนเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกคุณอาจจะไม่เห็นคนคนนี้อยู่ในสายตาก็ได้นะคะแต่พอเขาบุกเข้ามาแล้วมันเกิดความรู้สึกหวั่นไหวอะไรบางอย่างนะคะคนที่คุณฝันถึงคนที่คุณแอบปลื้มคุณก็ยังปลื้มปิ่มอยู่แต่ว่าคนคนนี้คืออยู่ในโลกของความเป็นจริงเลยนะคะที่เหมือนกับได้คุยกันแล้วก็
ได้รู้สึกว่าเขามีอะไรดีๆหลายอย่างนะคะหรือมีความเข้ากันได้ในอะไรบางอย่างมีความประทับใจในอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นสองเหรียญน่ะโอ้โหคุณจะเป็นแบบวันทองสองใจไม่ได้นะสองเหรียญจะเอายังไงดีนะคะ A ก็ดีนะคะ B ก็ดีนะคะจะไปปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดดีไหมนะคะโอ้สมัยอาจารย์สอนมหาลัยนะเด็กๆจะชอบกันมากนะคะพี่อ้อยพี่ชอดนะคะสองเหรียญนะคะความลังเลความสับสนนะคะอาจารย์ว่าบทที่จะมาคู่นะสะท้อนลมนะคะเข้ามาคู่กันเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นคนเดียวแต่ว่าถ้าพลังงานจากไพ่อันนี้มันอาจจะเป็นสองคนจริงๆที่เข้ามานะคะอาจจะเข้ามาแบบเป็นคนไกลเป็นโลกออนไลน์นะคะผ่านแอปพลิเคชันหรือการเดินทางหรือเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะ The World เป็นรักออนไลน์ได้นะคะมันเกิดความรักขึ้นแล้วในหัวใจแต่อีกคนหนึ่งที่มันปลื้มปิ่มมันก็ยังปลื้มอยู่แล้วจะเอายังไงดีนะคะเอ้ยเกิดความประทับใจขึ้นแล้วนะคะกับเรื่องราวของบางคนที่เหมือนดูจริงจังกับคุณมากๆ มาดูกันต่อสิขนสดสะทัดลงพลังงานของสามไม้เท้าค่ะไพ่ของเฮอร์มิตนะคะฤาษีสิบดาบค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเดทนะคะ13เป็นไพ่ของเด็กเทเลียนค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรเพื่อสบกันก็ได้นะคะหรือเขาอายุน้อยกว่าเราเยอะๆหรืออายุแตกต่างกันมากๆก็ได้เป็นไพ่ของแฮงแมนนะคะ The Circle 12ว้าวเป็นไพ่ของ11ค่ะ Justice นะคะ5ดาบค่ะขออีกหนึ่งใบแล้วก็สามเหรียญค่ะเหมือนเรื่องราวนะคะความรักของชาวทัดลมนะคะเหมือนคุณพยายามนิ่งอยู่นะคะพยายามที่จะใช้ความคิดในการตัดสินใจนะคะที่จะดูนะคะพิจารณานะคะกับคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะความเป็นสามไม้เท้านะคะมองถึงอนาคตที่มันจะไปด้วยกันได้ที่มันจะมีร่วมกันได้นะคะเพราะว่าคุณรู้สึกคุณไม่อยากเจ็บอีกแล้วนะคะสิบดาบความรักที่ผ่านมามันเจ็บเหลือเกินนะคะเพราะนั้นเดทนะคะถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนเนี่ยมันต้องไม่ซ้ํารอยกับความรักที่ทําให้คุณเจ็บปวดแบบเดิมนะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็มีไพ่ของแฮงแมนคุณอาจจะขอเวลาสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับดูเหตุการณ์ศึกษาดูใจคนคนนี้ที่เข้ามาหาคุณนะคะถ้าเกิดคุณเขาทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้กับคุณนะคะแล้วก็ปรับจูนเข้าหากันได้อยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ justice ก็คือจริงจังจริงใจนะคะพร้อมที่เป็นคู่ที่มั่นหมายแต่งงานไปกับคุณนะคะไม่ใช่มาแล้วก็มาสร้างปัญหามาทำให้คุณรู้สึกชีวิตมันยุ่งยากชีวิตมันต้องแบบมีปัญหาอุปสรรคแล้วไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่เอานะคะเพราะนั้นสามเหรียญคุณอาจจะเหมือนกับว่าขอดูกันไปก่อนนะคะขอเวลาอีกสัก3เดือนนะคะให้พูดคุยให้เรียนรู้นิสัยใจคอกันไปนะคะยังอยากที่สุดความจริงใจแล้วก็ใจหนึ่งแฮงแมนอาจารย์ว่าคุณอาจจะยังรอคนที่คุณปลื้มปิ่มอยู่นะคะที่แอบปลื้มเขาอยู่อะนะว่าเขาจะกับคุณเนี่ยจะได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกันได้มากไปกว่านี้ไหมนะคะมันกับมันมีออปชันอยู่คนโสดเหมือนกับว่าคุณยังเผื่อใจไว้ก่อนแล้วคุณก็ยังรอคนที่คุณแอบปลื้มอยู่นะคะเพราะนั้นคุณอาจจะยังไม่ได้ให้สถานะกับคนที่พยายามเข้ามาจีบคุณอย่างเต็มตัวในช่วงเวลานี้นะคะให้เขาเป็นเพื่อนพูดคุยกันไปก่อนนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะบทสรุปตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะแล้วคนที่เข้ามาหาคุณนะคะในช่วงเวลานี้เขาเป็นยังไงนะคะ
แปดเหรียญเขาอาจจะเป็นสายเปนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงหรือมีฐานะร่ำรวยนะคะสเตรนนะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้เขาเป็นคนเด็ดเดี่ยวนะทำอะไรทำจริงมากๆจริงจังกับคำพูดมากๆอย่าไปล้อเล่นกับเขาโอ้เขาอาจจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบเลยหรือเปล่าเขาถึงจริงจังในความสัมพันธ์นี้มากขนาดนี้นะคะชาวท่าลมโอ้โหทำไมเขาเด็ดเดี่ยวขนาดเนี้ยเขาปักธงแล้วอะนะคะว่าเขาลุยเขาจีบคุณคนเดียวคุยกับคุณคนเดียวแล้วเขารักคุณแล้วเขาเหมือนกับว่าอยากให้คุณมั่นใจในตัวเขามากๆนะคะสำหรับคนคนนี้ดูอีกคนหนึ่งสิที่คุณแอบปลื้มอยู่นะคะที่คุณแอบปลื้มอยู่ The Star โอ้เขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาดูดีมากๆหรือเปล่าสวยหล่อหน้าตาดีหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะสามถ้วยหกดาบเทมโพเรนซ์เหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยหกดาบมันอาจจะยังไม่ค่อยสนิทสนมกันหรือเปล่านะคะหรือแบบว่าเขาอยู่ไกลนะคะสามถ้วยหกดาบอาจจะเป็นลักษณะของการได้แชทคุยกันนะคะหรือเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วคุณก็มักที่จะเข้าไปเขียนให้กำลังใจแล้วเขาก็มาเซตแตงกิ้วกับคุณหรือเปล่านะคะtemperance เดี๋ยวอาจารย์ขอขยายนะคะว่า temperance จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไร magician ค่ะอาจจะเป็นคนร่วมงานที่มีความสามารถพิเศษนะคะเด็กถือถ้วยเจ็ดดาบทีเนี้ยคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดมากๆนะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีคนที่เขาแอบคุยด้วยอยู่แล้วนะคะหรือมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะแต่เจ็ดดาบแอบคุยแอบอะไรไม่เปิดเผยนะคะหรือถ้าคุณเป็นติ่งเขาเป็นแฟนคลับเขานะคะเราไม่ได้รู้เรื่องราวส่วนตัวของเขามากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเจ็ดดาบมันเหมือนกับเขามีคนคุยอยู่แล้วนะคะนะอันนี้อาจจะเหมือนกับไม่ชัดเจนนะคะสำหรับคนที่คุณแอบปลื้มเขาอยู่นะคะขอดูความรู้สึกของคุณต่อก่อนนะคะเดอะซันโอ้โหชาทัดลมคุณเป็นคนที่แบบรักใครรักจริงทุ่มเทเปหมดหน้าตักหรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้นะคะมีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนคุณเชื่อในปาฏิหาริย์คุณเชื่อในรักแท้นะคะคุณเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตด้วยก็ได้นะคะโอ้แต่ว่าเจ็บมาเยอะแล้วนะกับเรื่องของปฏิหารเรื่องของรักแท้เนี่ยนะคะห้าถ้วยนะคะมันเสียน้ำตามานับไม่ถ้วนแล้วตอนนี้นิ่งอยู่นะคะเหมือนกับไม่กล้าแล้วนะไม่กล้าทุ่มเทไม่กล้าเปหมดหน้าตักแล้วนะคะเฮอร์มิตนิ่งอยู่นะคะต้องใช้วิจารณญาณในการคิดในการตัดสินใจค่อนข้างมากนะคะเด็กถือดาบเหมือนคุณมีเกณฑ์อะไรในใจบางอย่างขึ้นมาแล้วนะคะว่าจะต้องผ่านกฎเกณฑ์แบบนี้นะคะมีไพ่ของแปดถ้วยก้าวไม้เท้ามีกำแพงในใจด้วยนะเหมือนกับป้องกันตัวเองละไม่อยากให้แบบโดนทำร้ายอีกนะคะราชินีไม้เท้าเหมือนตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของความเหมาะสมด้วยนะคะเพราะคุณอาจจะเหมือนกับว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาทำร้ายคุณนะคะหรือทำให้ชีวิตที่ดีอยู่แล้วของคุณตอนนี้หน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วของคุณแล้วคุณต้องมาเสียในเรื่องของความรักที่ทำให้คุณเศร้านะคะที่ทำให้คุณอาจจะหมดกำลังใจในการทำงานได้นะคะThe Fool ค่ะ สิบไม้เท้า ห้าเหรียญ และหนึ่งไม้เท้านะคะเหมือนกับความรู้สึกของคุณตอนนี้เลยนะชาวทัดลมนะคะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับปิดกั้นตัวเองในเรื่องราวของความรักในเรื่องของหัวใจเพราะว่า The Fool นะคะคุณโสดแบบเนี้ยคุณก็มีชีวิตที่ดีด้วยตัวของคุณเองได้คุณมีอิสระในการไปไหนพูดคุยกับใครนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับ
คนที่อาจจะเข้ามาร้องขอความรักกับคุณในตอนนี้คุณยังรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ถูกใจนักนะคะเพราะนั้นยังรีรออยู่ที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะขอดูเพิ่มเติมนะคะมีไพ่สิบเหรียญค่ะราชาถ้วยนะคะเฮโรแฟนจิตไม่เท้าแต่คุณยังให้โอกาสเขานะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเข้ากับเพื่อนคุณได้เข้ากับครอบครัวคุณได้เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะคุณก็อาจจะเปิดโอกาสให้กับเขาถ้าเขาเป็นคนดีศีลเสมอกันกับคุณนะคะแล้วถ้าเกิดเขาพยายามทุ่มเทนะคะหรือว่ารักคุณอย่างแท้จริงคุณก็ยังให้โอกาสเขาอยู่นะแต่ทั้งเนี้ยมันก็ยังมีเงื่อนไขของเวลาที่คุณต้องรอดูศึกษานิสัยใจคอของเขาไปก่อนนะคะชาวทัดลมนะคะเบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้แบบอะไรทุกอย่างที่คุณอยากที่จะทำให้มันเคลียร์นะคะก็สามารถที่จะร่วงรู้ได้นะคะในความรู้สึกในความที่มีคนเข้ามาแล้วจริงจังจริงใจกับคุณแค่ไหนนะคะสอดทัดลมนะคะยังไงก็ขอให้มันมีปฏิหารดีๆเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวความรักของคุณนะคะหรือบางคนถ้าเกิดมีคนที่คุณปิ๊งปังถูกใจจริงๆก็ขอให้มีโอกาสได้เข้ามาคบหาดูใจพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดซูเปอร์แตงหรือว่าเขียนคอมเมนต์กันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆการสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ